My best even though i'm so stressed out everything just feels like a test that i fail so depressed when i can't seem to get out but something By thirst I'm inspired by worth I desire you're worse so you can just hide while I work I'm tired you first นิยายเรื่องฝังรักเอาไว้ในใจบทนา หญิงสาวเจ้าของแววตากลมโตจ้องมองตัวเองในกระจกเงาบานใหญ่ก่อนจะมีน้ำตาไหลาอาบแก้มนวลออกมาในมือของเอมิกากํำที่ตรวจคันเอาไว้แน่นเมื่อผลขึ้นว่าในตอนนี้ร่างกายเธอกำลังมีสิ่งมีชีวิตก่อเกิดขึ้นมา ใช่เธอยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะมีลูกในตอนนี้แต่ถ้าว่าจะให้เธอเอาเด็กคนนี้ออกก็ทำไม่ได้เหมือนกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นลูกของเธอไม่มีส่วนผิดเลยสักนิดจะโทษผู้ชายคนนั้นหรือโทษตัวเองดีที่เอมมิกายอมให้เหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อสองเดือนก่อน หญิงสาวปากกระจับเดินย่างกายเข้ามาในร้านเล่าย่านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแววตาคู่สวยกวาดมองไปรอบๆด้วยท่าทางหงุดหงิดใจก่อนสายตาของหญิงสาวจะไปหยุดที่ร่างกำยำของใครอีกคนที่กำลังยกแก้วน้ำสีอำพันกระดกลงคอไม่ยอมหยุดภาพนั้นทำให้คนตัวเล็กรีบเดินไปหาเจ้าของร่างกำยำทันทีวินพอได้แล้วเมามากแล้วนะ มือเรียวแย่งแก้วเหล้าออกจากมือหนาของอนาวินเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานนับหลายปีชายหนุม่มหรีตามองอย่างสลึมสลือว่าใครมาแย่งแก้วเหล้าตนไปเอามาอย่ามายุ่ง <c oughs> ชายหนุ่มพยายามแย่งแก้วเหล้าของตัวเองกลับคืนมาแต่ทว่าหญิงสาวตรงหน้ากลับไม่ยอมให้แก้วเหล้ง่ายๆปกติเพื่อนชายคนนี้ไม่ใช่พวกขี้เมาแบบนี้สักเท่าไหร่อนาวินเป็นผู้ชายสุภาพพูดจาไพเราะไม่ว่ากับเพื่อนๆหรือกับใครก็ตามแต่ทว่าอนาวินตรงหน้านี้ที่เธอเห็นช่างแตกต่างจากอนาวินคนนั้นเสียจริง เพราะผู้หญิงคนนั้นทำให้วินเป็นได้ขนาดนี้เลยงั้นหรอฮึ <c oughs> มม่านครับทำไมทุกอย่างกลายมาเป็นแบบนี้ทำไมม่านต้องไปแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นพี่รักม่านรักมาตลอดทำไมไม่เห็นค่าความรักของผู้ชายคนนี้บ้าง คำพูดพร่ำเพ้อที่ดังออกมาจากปากของคนตัวสูงทำให้เอมมิกาเจ็บจีตขึ้นมากลางใจเธอรู้มาตลอดรู้ดีว่าอนาวินชอบพอผู้หญิงคนนั้นเธอพยายามตัดใจจากเพื่อนคนนี้ไม่อยากคิดอะไรไปมากกว่าคำว่าเพื่อนแต่ถ้าว่าสำหรับเธอแล้วมันไม่ง่ายเลยสักนิดที่จะทำได้อย่างนั้น ใช่เธอแอบรักเพื่อนตัวเองรักมาตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่งในตอนนี้ความรักที่เธอมีต่ออนาวินไม่เคยเปลี่ยนไปเลยวินลุกขึ้นเธอเมามากแล้วนะไม่เอาไม่กลับจะดื่มอีกเอาเหล้ามา เอมิกาสายหน้าก่อนจะเรียกให้คนช่วยพยุงร่างกำยำของอนาวินออกจากร้านเหล้าถ้าชายหนุ่มไม่โทรมาหาเธอก็ไม่รู้ว่าเขาจะดื่มเมาไม่เป็นผู้เป็นคนอย่างนี้ไม่กลับบอกว่าไม่กลับไงวินพอสักทีเลิกดื่มได้แล้ว เสียงหญิงสาวเอ่ยดุคนเมาออกไปอนาวินเงียบไปสักพักก่อนจะสะอื้นให้ออกมาม่านไหมพี่รักม่านทำไมผู้ชายคนนั้นถึงไม่ใช่พี่ครับทำไมคนที่ม่านรักถึงไม่ใช่พี่นั่นสิทำไมกันทำไมคนที่วินรักถึงไม่ใช่เอม ใบหน้าเศร้าของเอมิกาเผยออกมาก่อนจะสลัดความทุกข์ในใจหันมาสายหน้าให้กับชายหนุ่มที่เมาไม่รู้เรื่องหญิงสาวเดินอ้อมไปทางด้านคนขบับก่อนจะสตาร์ทรถแล่นไปยังถนนเส้นหลักเธอรู้จักบ้านของอนาวินดีเพราะเคยมาอยู่บ่อยครั้งแถมบ้านเธอก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับชายหนุ่มนี่เองทำไมวันนี้บ้านมืดจัง หญิงสาวเอ่ยพึมพำขึ้นเมื่อมาถึงบ้านของเพื่อนสนิทเธอปลุกอนาวินให้ตื่นก่อนจะเดินลงจากรถไปกดกริ่งเรียกคนในบ้านแต่ทว่าก็ไม่มีใครออกมาเปิดประตูให้เลยสักคนวินตื่นก่อนที่บ้านไม่มีใครอยู่หรอชายหนุ่มสลึมสลือมองไปรอบๆว่าที่นี่คือที่ไหนวินได้ยินไหมเนี่ยเอมถามวินอยู่นะ คนตัวเล็กเริ่มเผยสีหน้าหงุดหงิดออกมาที่ถามอะไรออกไปก็ไม่ได้คำตอบสักทีไม่มีใครอยู่พูดมากจังรำคาญ อานาวินพูดบ่นด้วยความมึนเมาจากฤทธ์แอลกอฮอล์วันนี้มารดาของเขาคุณหญิงมานีแก้วไปงานศพญาติต่างจังหวัดคนขับรถเป็นคนไปส่งเพราะเป็นบ้านเกิดของพวกเขาเหมือนกันเลยไปกันทั้งบ้านเหลือเขาคนเดียวที่ไม่ได้ไปด้วยงั้นเอากุญแจบ้านมาเดี๋ยวเอมเปิดประตูให้ อนาวินเงียบไม่ตอบอะไรออกมาภาพในตอนนี้คือชายหนุ่มหลับไปแล้วเอมิกาพ่นลมหายใจออกมาอย่างเหนื่อยล้ากับภาพที่เห็นเข้าบ้านของอนาวินก็ไม่ได้ไปบ้านเธอก็ไม่ได้เหมือนกันพ่อของเธอดุมากถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันก็ตามแต่คงไม่เหมาะสักเท่าไหร่ เอมิกามองนาฬิกาที่บ่งบอกว่าเวลาในตอนนี้เกือบตีหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เธอมีงานแต่เช้าถ้าขืนชักช้าแบบนี้คงไม่ได้ไปทำงานกันพอดีหญิงสาวจึงตัดสินใจพาชายหนุ่มไปพักที่โรงแรมใกล้ๆบ้าน ร่างบางอรชรพยุงร่างกำยำเดินเข้ามาในห้องพักซึ่งโรงแรมแห่งนี้ไม่ได้หรูหราอะไรคนส่วนมากจะมาพักแบบชั่วคราวเท่านั้นส่วนมาทำอะไรทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วหญิงสาวพาร่างของเพื่อนสนิทมาถึงเตียงนอนก่อนจะทิ้งตัวอีกฝ่ายให้นอนลงด้วยแรงดึงของอนาวินทำให้เธอเซล้มตามไปด้วย วายวินเมาอะไรขนาดนี้มีสติหน่อยสิเธอบนออกมาก่อนจะดันตัวลุกขึ้นแต่ทว่ามือหนาของอนาวินกลับคว้าแขนเธอเอาไว้แน่นม่านครับม่านมาหาพี่ใช่ไหมน้ำเสียงยานคางเอ่อยถามออกมาทำให้คนที่ได้ยินว่าอีกฝ่ายคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงอีกคนถอนหายใจออกมาทันที นี่เอมเองไม่ใช่น้องม่านของวินปล่อยแล้วไปนอนเลยนะเอมมีงานเช้าคออ่อนแล้วยังอยากดื่มอีกเอมิกาบนพร้อมยกมือขึ้นมาแกะมืออีกฝ่ายให้ปล่อยเธอแต่อนาวินไม่ยอมปล่อยเธอสักทีเขามองใบหน้าของเอมิกาเพราะคิดว่าเป็นผู้หญิงที่อยู่ในใจของเขาคนนั้นม่านพี่รักม่านม่านเข้าใจไหมครับว่าพี่รักม่าน ไว้วินทำบ้าอะไรเนี่ยเอ็มเจ็บนะจูๆ่ๆชายหนุ่มก็ดึงเธอเข้ามาใกล้พร้อมรวบเอวคอดกิ่วเอาไว้ไม่ยอมให้หญิงสาวดิดดิ้นไปไหนได้อีกพี่รักม่านนะครับรักมาตลอดเป็นของพี่นะครับม่าน คำว่ารักที่เอมิกาได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ต่างจากเข็มนับพันทิมแทงมาที่หัวใจของเธอการที่ต้องรับรู้ว่าผู้ชายที่ตนเองแอบชอบรักผู้หญิงอีกคนมันเจ็บปวดมากพอแล้วแต่ถ้าว่าณเวลานี้ผู้ชายที่เธอชอบยังเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงคนนั้นอีกมันเจ็บปวดจนเอมิกาแทบรับไม่ไหว วินปล่อยนี่เอมไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นมีสติสักทีวินผู้หญิงคนนั้นแต่งงานไปแล้วเลิกบ้าสักทีได้ไหมไม่พี่ไม่ยอมให้ม่านเป็นของใครม่านต้องเป็นของพี่ของพี่คนเดียว สิ้นเสียงพูดชายหนุ่มที่แทบไร้สติก็ผลักร่างบางอรชรของหญิงที่คิดว่าเป็นม่านไหมลงบนเตียงทันทีโดยมีร่างกำยำของเขาคล่อมทาบทับเอาไว้ไม่ให้อีกฝ่ายหนีไปไหนได้อีกเอมิกาเบิกตาโตกว้างอย่างตกใจที่จู่ๆอนาวินก็ทำแบบนี้กับตน วินหยุดนะนี่แอมเองแอมเพื่อนวินไงอืมอินปล่อย ริมฝีปากได้รูปของอนาวินโน้มลงมาบทขยี้ริมฝีปากอวบอิ่มของหญิงสาวใต้ร่างทันทีโดยไม่ฟังคำพูดของเอมิกาเลยสักนิดในตอนนี้เขาเห็นว่าผู้หญิงคนนี้คือม่านไหมคนที่เขารักด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์มันทำให้เขากล้าทำในสิ่งที่อยากทำมาโดยตลอดโดยที่ไม่นึกถึงความถูกต้องเลยสักนิดม่านครับพี่รักม่าน หลังจากที่ชายหนุ่มถอนจูบหญิงสาวใต้ร่างน้ำเสียงแหบพร่าก็เอ่ยบอกรักม่านใหม่ออกมาอีกครั้งยิ่งได้ยินน้ำตาของเอมิกาก็ไหลาอาบแก้มออกมาอย่างไม่อาจอดกลั้นเอาไว้ได้อีกในหัวของเธอมีแต่คำว่าทำไมทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้ทำให้เธอเจ็บปวดหัวใจได้มากขนาดนี้ทำไมกัน พอสักทีเถอวินหัวใจดวงนี้ของเอมเจ็บมากพอแล้วหยุดสักทีอย่าทำแบบนี้เอมไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นมีสติสักทีนิยายเรื่องฝังรักไว้ในใจตอนที่หนึ่งเพราะรัก มือหนาของอนาวินกระชากชุดของเอมิกาออกจนขาดวินเศษผ้าบาดผิวอมชมพูของหญิงสาวจนสาวสวยเผยสีหน้าเยเกออกมาทันทีภาพในตอนนี้คือร่างบางกำลังดีดดิ้นไปมาเพื่อที่จะหลุดพ้นมือของคนเมาที่พยายามถอดชุดเธอออกอย่างไม่สนใจว่าเธอจะร้องห้ามยังไงม่านครับคนดีของพี่ หยุดนะวินเอมบอกให้หยุดอย่าทำแบบนี้กับเอมเอมขอร้องยิ่งได้ยินชายหนุ่มเอ่ยเรียกชื่อผู้หญิงอีกคนออกมาเอมมิกาก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นกว่าเดิมเธอไม่ใช่ตัวแทนของใครเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นวินหยุดอื เสียงพูดของหญิงสาวกลืนหายลงไปในลำคอเมื่อริมฝีปากของอนาวินโน้มลงมาประกบริมฝีปากอวบอิ่มของเธออย่างรุนแรงในตอนนี้ร่างกายของเขามันทรมานจนแทบทนไม่ไหวแล้วกับความปรารถนาที่ปะทุขึ้นมาเอมิกาเห็นว่าชายหนุ่มลุกตัวขึ้นเธอจึงรีบขยับกายถอยหนีอีกฝ่ายวินหยุดนะ มือหนาของชายหนุ่มกระชากข้อเท้าของเธอให้นอนลงที่เดิมอืมม่านครับม่านของพี่อนาวินเอ่ยออกมาอย่างคนไร้สติความรู้สึกของอนาวินในตอนนี้คือต้องการครอบครองหญิงสาวที่เขารักมีเพียงเขาเท่านั้นที่เป็นเจ้าของ ใช่มันคือความคิดของความเห็นแก่ตัวแต่การที่ต้องรับรู้ว่าสาวรุ่นน้องไปแต่งงานกับผู้ชายอื่นเขาเจ็บปวดจนรับไม่ได้วินขอร้องหยุดนะเอมเจ็บวินหยุดไอ้เอมิการ้องกรีดออกมาตลอดเวลาเธอพยายามขัดขืนพยายามห้ามชายหนุ่มแต่ท้าว่าแรงของเธอไม่อาจสู้เขาได้เลย อนาวินเผยสีหน้าเยกเกออกมาไม่ต่างกันหยาดน้ำตาของหญิงสาวไหลออกมาจากหางตาเมื่อร่างกายของเธอรู้สึกเหมือนจะแตกเป็นเสี่ยงๆตลอดอายุ25ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยนอนกับผู้ชายคนไหนเลยไม่คิดว่าครั้งแรกจะเจ็บปวดขนาดนี้อืมทำไมแน่นแบบนี้ครับม่าน เสียงสะอื้นให้ของเอมิกาเผยออกมาเธอเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดที่รักผู้ชายคนนี้มีสติหน่อยได้ไมิวินต้องให้พูดอีกกี่ครั้งว่าเอมไม่ใช่น้องม่านไม่ใช่ผู้หญิงที่วินรักจะเหยียบย่ำหัวใจเอมไปถึงไหน คำพูดของหญิงสาวที่ตะโกนเอ,อ่ยออกมาทําให้ชายหนุ่มบนร่างสลัดหน้าไปมาเรียกสติของตัวเองเขาปรับโฟกัสมองไปรอบๆพอเห็นใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาของเพื่อนสนิทคิ้วหนาก็ขมวดเข้าหากันทันทีอย่าทําให้เอมเจ็บปวดไปมากกว่านี้ได้ไหมแค่ที่ผ่านมาวินทําเหมือนไม่รับรู้ความรู้สึกของเอมก็มากพอแล้วหยุดเห็นเอมเป็นผู้หญิงคนนั้นสักที เอมอนาวินเอ่ยเรียกชื่อเพื่อนออกมาพยายามนึกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทว่าชายหนุ่มก็ร้องเจ็บขึ้นมาก่อนจะรู้สึกถึงความผิดปกติของร่างกายหยาดเลือดนั้นมันทำให้หัวใจของอนาวินเต้นเร็วแทบไม่เป็นจังหวะหยุดสวินหยุดเถอะนะเอมเจ็บเสียงร้องครางดังออกมาจากปากอวบอิม ใบหน้าสวยเผยความงงงวยขึ้นมาที่อีกฝ่ายไม่ยอมหยุดการกระทำนี้กับเธอสีหน้าของอนาวินดูเยเกเอ,ออกมาอย่างเห็นได้ชัดอารมณ์ในตอนนี้ของเขามันพุ่งขึ้นจนไม่สามารถหยุดมันได้อีกแล้ววินบอกให้หยุดไงอืมฉันหยุดไม่ได้แล้วเอมหยุดไม่ได้ เอมิกากำ้าปูที่นอนแน่นเมื่อการกระทําของอนาวินในยามนี้สร้างความทรมานให้แก่เธอพอสมควรวินเจ็บนะเบาหน่อยได้ไหม ในเมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมหยุดเธอจึงเอ่ยบอกให้ชายหนุ่มเบาแรงลงเธอเจ็บเหมือนร่างกายจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงแล้วความปรารถนามันทำให้ร่างบางอรชรนเป็นไปตามธรรมชาติหรือเพราะในหัวใจของเธอกันแน่แววตากลมโตก็เงยหน้าขึ้นมามองชายที่เธอแอบรักมานานนับหลายปีด้วยความรู้สึกหลากหลาย ใช่มันเป็นความเสียใจความเจ็บปวดความสุขในเวลาเดียวกันในหัวของเธอมันสับสนไปหมดกับสิ่งที่กำลังคิดอยู่ในยามนี้ผ่านไปนานหลายชั่วโมงร่างบางอรชรรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในใกล้รุ่งสางทันทีที่ขยับตัวใบหน้าสวยก็เผยความเจ็บปวดขึ้นมา เธอรู้สึกระบมไปทางร่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หญิงสาวหันหน้าไปมองชายหนุ่มอีกคนที่ยังคงนอนหลับสนิทอยู่ความสัมพันธ์ในตอนนี้ระหว่างเธอกับอนาวินมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วในตอนแรกมีเพียงเธอที่แอบรักแอบเฝ้ามองเขาอยู่ทุกวันถึงแม้จะรู้อยู่เต็มหัวใจว่าในใจของชายหนุ่มไม่เคยมีเธอเลยก็ตาม ทำไมเอมถึงต้องรักวินได้มากขนาดนี้ด้วยนะที่เธอยอมท้ายที่สุดก็คงไม่พ้นคำว่ารักเพราะรักเธอจึงยอมให้มันเกิดขึ้นหลายครั้งหญิงสาวกำลังจะเอื้อมมือขึ้นไปจับใบหน้าหล่อเหลาของชายหนุม่มแต่เทาว่าก็ต้องหยุดชะงักทันทีเมื่อได้ยินบางอย่างออกมาจากปากของชายหนุม่ม ม่านพี่รักม่านหัวใจดวงนี้ของพี่เป็นของม่านคนเดียวพี่จะรอม่านพี่จะรอม่านรอคำพูดของชายหนุ่มหายไปก่อนที่อนาวินจะหลับสนิทไปอีกครั้งพอได้ยินน้ำตาของหญิงสาวก็ไหลออกมาอย่างเจ็บปวดทันทียิ่งได้ยินว่าชายหนุ่มรักผู้หญิงคนนี้มากแค่ไหนหัวใจของเธอยิ่งเจ็บปวด มือเรียวสวยรีบยกขึ้นปิดปากตัวเองเอาไว้แน่นไม่อยากให้เสียงสะอื้นให้ของเธอทำให้อีกคนตื่นเอมิกาหอบร่างอันบอบช้ำมาในห้องน้ำก่อนจะทิ้งตัวลงพร้อมก้มหน้าสะอื้นให้ไม่หยุดเธอเจ็บปวดเหลือเกินกับความรักในครั้งนี้พอสักทีกับรักในครั้งนี้นิยายเรื่อง ฝังรักเอาไว้ในใจตอนที่สองเลือดเนื้อเชื้อไขยเพียงไม่นานร่างบางอรชรก็เดินออกมาจากห้องน้ำในสภาพที่สวมใส่ชุดเก่าที่มีรอยถูกฉีกออกให้เห็นเล็กน้อยใบหน้าเยเ,เกของเอมิกาเผยออกมาอย่างชัดเจนยามที่ขยับขยื่อนกายความเจ็บกลางใจสาวก็ประทุขึ้นมา แววตาคู่สวยมองไปยังร่างกำยำที่ยังคงหลับอยู่ด้วยแววตาอะไรอวรอ,อีกฝ่ายอยู่พอตัวหลังจากในคืนนี้เรื่องราวของเธอกับผู้ชายคนนี้กำลังจะจบลงแล้วไม่ว่าจะในสถานะเพื่อนหรือคนที่เธอแอบรักก็ตามเอมิกาตัดสินใจที่จะถอยห่างจากอนาวินไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกลาก่อนนะวิน เหตุการณ์ในครั้งนั้นหลังจากที่อนาวินตื่นขึ้นมาเขาก็รับรู้เรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีในใจของชายหนุ่มต่อว่าตัวเองหลายต่อหลายครั้งที่ปล่อยให้อารมณ์เป็นใหญ่เผลอทำอะไรไปไม่คิดพอตื่นขึ้นมาไม่เห็นเอมมิกาอยู่ในห้องชายหนุ่มก็พยายามติดต่อเพื่อนสาวแต่ทว่าหญิงสาวตัดสายทิ้ง ไม่รับไม่ตอบแม้แต่ข้อความมันยิ่งสร้างความรู้สึกผิดให้แก่อนาวินมากกว่าเดิม พอผ่านไปสองสามวันหลังจากวันที่เกิดเรื่องเขาไปหาเอมิกาที่บ้านก็ได้รับรู้จากปากของท่านซิวัตบิดาของเพื่อนสาวว่าเอมิกาไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดทำให้อนาวินรู้สึกใจหายอยู่มากเอมิกาเป็นนักข่าวมือใหม่ทำไมจูจ่ๆถึงย้ายไปทำงานต่างจังหวัดเหตุผลก็คงไม่ต้องเดาวว่าเพราะอะไร การที่ชายหนุ่มมาในวันนี้ก็เพื่อจะคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาพร้อมจะรับผิดชอบในผลที่ตัวเองทำคนอย่างอนาวินกล้าทำก็ต้องกล้ารับแต่พออีกฝ่ายเลือกที่จะหนีไปไม่รับไม่คุยไม่ยุ่งวุ่นวายกับเขาเลยมันก็ทำให้ชายหนุ่มทำตัวไม่ถูกเหมือนกันปัจจุบัน หญิงสาวเจ้าของแววตากลมโตจ้องมองตัวเองในกระจกเงาบานใหญ่ก่อนจะมีน้ำตาไหลาอาบแก้มนวลออกมาในมือของเอมิกากำที่ตรวจคันเอาไว้แน่นเมื่อผลขึ้นมาว่าในตอนนี้ร่างกายเธอกำลังมีสิ่งมีชีวิตก่อเกิดขึ้นมาใช่เธอยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะมีลูกในตอนนี้แต่ถ้าว่าจะให้เธอเอาเด็กคนนี้ออกก็ทำไม่ได้เหมือนกัน เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นลูกของเธอไม่ได้มีส่วนผิดเลยสักนิดจะโทษผู้ชายคนนั้นหรือโทษตัวเองดีที่เอมิกายอมให้เหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นแม่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดนะคะลูกสำหรับแม่หนูคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดแม่ขอโทษที่ทำให้หนูเกิดมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นแม่ขอโทษ มือเรียวสวยรูปท้องแบนราบไปมาอย่างอ่อนโยนเธอรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหากรีบกินยาคุมกำเนิดให้เร็วกว่านี้เรื่องทุกอย่างก็คงไม่เป็นอย่างนี้หลังจากที่เธอหอบร่างกายอันบอบช้ำกลับมาที่บ้านในคืนนั้นก็เอาแต่ร้องไห้เก็บ ัวงานที่ทําอยู่หญิงสาวก็ตัดสินใจลาออกก่อนจะย้ายหนีมาทํางานกับรุ่นพี่ที่รู้จักแต่ก็ยังทําเกี่ยวกับนักข่าวเหมือนเดิมอนาวินพยายามติดต่อเธอแต่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่เข้ามาในสมองของหญิงสาวมันทําให้เธอเลือกที่จะไม่รับสายตัดขาดการติดต่อกับชายหนุ่มทุกช่องทางเธอไม่อยากเจ็บอีกแล้วไม่อยากที่จะรักผู้ชายคนนั้นอีกที่ผ่านมาสําหรับเธอมันมากพอแล้วจริง จริความรักของเธอไม่ได้มีค่ากับคนอย่างอนาวินเลยสักนิดผ่านไปหลายวัน ชีวิตใหม่ของเอมมิกาถือว่าไม่ได้แย่อะไรมากนะักหลังจากที่เธอรับรู้ว่ากำลังเป็นแม่คนหญิงสาวก็บอกตัวเองในใจว่าเธอต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สดุดเพื่อตัวเองและลูกในท้องในตอนแรกหญิงสาวคิดอยากจะบอกเรื่องลูกกับอนาวินเพราะอย่างน้อยชายหนุ่มก็ได้ชื่อว่าเป็นพ่อแต่พอคิดไปคิดมาในเมื่อจะตัดขาดกันแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่อีกฝ่ายจะรู้ว่าเธอกาลังมีลูก กับเขาเพราะยังไงชายหนุ่มก็คงไม่ได้เต็มใจที่จะทําให้เด็กคนนี้เกิดขึ้นมาเขาแค่เมาและคิดว่าเธอเป็นคนอื่นเท่านั้น อีกด้านของอนาวินชายหนุ่มเจ้าของใบหน้าหล่อเหลานั่งเครียดขรึมอยู่ในห้องทำงานเมื่อตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขาไม่สามารถติดต่อเพื่อนสนิทอย่างเอมิกาได้เลยเขาได้แต่โทษตัวเองกับสิ่งที่ทำลงไปมันกำลังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเอมิกาพังลงจนไม่เหลือชิ้นดีเพราะความทำอะไรไม่คิดของเขาเองจริงๆยิ่งคิดอนาวินก็ยิ่งรู้สึกผิด เอมวินขอโทษนะขอโทษสำหรับทุกอย่าง น้ำเสียงชายหนุ่มพึมพำขึ้นมาเมื่อนึกถึงใบหน้าของหญิงสาวอีกคนด้วยความรู้สึกผิดที่ผ่านมาใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าหญิงสาวคิดยังไงกับเขาแต่เทาว่าเอมมิกาไม่เคยพูดเขาก็ไม่เคยเอ,อ่ยออกมาเหมือนกันเพราะไม่อยากปฏิเสธและทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอเปลี่ยนไปเขารู้จักเอมมิกามานานคิดกับเอมมิกาเพียงเพื่อนเท่านั้นไม่เคยคิดอะไรไปมากกว่านั้นเพราะในหัวใจของเขา มีม่านไหมเต็มทุกห้องของหัวใจในเมื่ออีกฝ่ายหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเองก็ทำอะไรไม่ได้อีกนอกจากปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปหลายเดือนผ่านไป เสียงอาเจียนดังออกมาจากห้องน้ำในคอนโดแห่งหนึ่งที่เอมิกาเช่าอยู่ใบหน้าซีดเซียวของหญิงสาวเผยออกมาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อในตอนนี้อาการแพ้ท้องของเธอหนักขึ้นทุกวันแทบทำให้เอมิกาทำอะไรไม่ได้เลยหญิงสาวเปิดก๊อกน้ำล้างหน้าล้างตาก่อนจะจ้องมองตัวเองในกระจกการมีลูกถึงแม้จะเหนื่อยจะทรมานแต่ทาว่ามันก็ทำให้เธอมีความสุขรอยยิ้มน้อยเผยออก มาก่อนจะก้มมองหน้าท้องของตนเองที่ในยามนี้มีพุงน้อยๆโผลกออกมาให้เห็นแล้วคนเก่งของแม่แม่รักหนูนะลูก เอมิการูปหน้าท้องไปมาพร้อมพูดคุยกับลูกในท้องตนหลังจากที่หนีความผิดมานานหลายเดือนในตอนนี้เอมิกาพร้อมแล้วที่จะบอกความจริงให้กับคนเป็นพ่อให้รับรู้ว่าเธอกำลังท้องถึงแม้ว่าความจริงมันอาจจะทำให้ชายชรากโกรธมากแค่ไหนก็ตามเธอตัดสินใจแล้วและก็ยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นณนะบ้านหลังใหญ่ ครอบครัวของเอมิกาค่อนข้างจะมีฐานะที่ผ่านมาท่านสิวัตบิดาของเธอค่อนข้างที่จะตามใจไม่ว่าจะเรื่องสายการเรียนหรือการทำงานชายชราไม่เคยบังคับเธอเลยถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่ครอบครัวเธอไม่กดดันอะไรมากมายแต่ถ้าว่าถ้าเป็นเรื่องนี้เธอเองก็ไม่แน่ใจว่าชายชราจะรับได้หรือเปล่าท่านสิวะพอใจดีก็ดีใจหายแต่พอได้โมโห เธอรู้ดีว่าเป็นอย่างไรทันทีที่เลี้ยวเข้ามาจอดในบ้านหญิงสาวก็พ่นลมหายใจออกมาทันทีก่อนจะตัดสินใจเปิดประตูลงจากรถไปทันทีที่แม่บ้านเห็นใบหน้าของคุณหนูของบ้านก็ดูตกใจไม่น้อยเอมิกาท้องเรื่องนี้สร้างความตกใจให้กับทุกคนในบ้านอยู่มาก Best, even though I'm so stressed out, everything just feels like a test. That I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did. Sh I know it hurts, but something deep inside won't let.